สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดู Get Scrub นะคะซึ่งเป็น Waxing Instrument Set ที่ออกแบบโดยดร.แมคคาเลนนะคะ Get Scrub นะคะเป็น Essential Waxing Set ที่ดร.แมคคาเลนนะคะแนะนำให้กับคุณหมอที่ทำงานด้านเอสเธติกทุกท่านค่ะ Get Scrub นะคะในเซตจะมีเครื่องมือที่มี8ทิปนะคะแล้วก็มี4 handle ความพิเศษก็คือว่าสามารถหมุนเปลี่ยนทิปกับ handle คือจับคู่ตามที่คุณหมอถนัดนะคะว่าอยากจะได้ทิปคู่ไหนอยู่ในด้ามเดียวกันก็คือหมุนเปลี่ยนทิปเองได้นะคะแล้วก็ที่ด้ามก็จะมีเบอร์ของทิปบอกอยู่นะคะด้ามนะคะก็จะเป็นราวฮอลโลนะคะก็คือมีความอ้วนกำลังพอดีกับการจับนะคะแล้วก็เออร์โกนอมิกน้ำหนักเบาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทินแฮนเดิลดีไซน์ค่ะอันนี้มาดูรายละเอียดของแต่ละทิปนะคะเริ่มจากเบอร์แรกนะคะ GS1 นะคะเป็น needle point สำหรับ calf micro groove ค่ะอันนี้แบบเล็กแหลมมากเบอร์ต่อไปนะคะ GS2 นะคะเป็น modify จาก PK2 ซึ่งเอาไว้แต่งตรงบริเวณ developmental groove แล้วก็ใช้เติม wax ปริมาณน้อยๆก็จะมีปลายที่แบบมวนๆนิดนึงเบอร์ต่อไปนะคะ GS3 นะคะ GS3 เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เอาไว้แต่ง 3D ด้าน facial แล้วก็ลิงกัว anatomy ของฟันนะคะก็จะเป็น cover เล็กๆเหมือนสแปตูล่าเล็กๆอันนี้ในเลคเชอร์ของดร.แมคคาเลนนะคะจะใช้อันนี้แต่งด้านลิงกัวของฟันหน้าแล้วก็ calf ด้านเลเบียลได้ดีต่อไปนะคะ GS4 เนี่ยรูปร่างเหมือน knife นะคะเป็น modified knife ที่เอาไว้ remove หรือว่าตัดแต่งคอนทัวร์สร้างขึ้นรูปเยอะๆนะคะ create พวก major edge หรือ groove ต่างๆหรือว่าสร้าง plane ต่างๆบางนะคะแล้วก็มีความคมใน angle ต่างๆใน corner ต่างๆใน curve ต่างๆทำให้เข้าไป craft ได้เร็วแล้วก็ได้แองเกิลที่เข้าง่ายเบอร์ต่อไปนะคะ GS5 นะคะ GS5 เนี่ยมีลักษณะเป็น beaver tail เล็กๆนะคะซึ่งก็ทำหน้าที่เป็น cover กับ spatula พร้อมกันนะคะคือสามารถ add wax หรือว่าแต่ง plane anatomy ต่างๆได้ดีต่อไปนะคะเป็น GS6 นะคะ GS6 เนี่ยเหมือน Holland Back Half Holland Backนะคะเป็น modify shape จาก Holland Back คือมีความผอมตินนะคะเรากำลังดีแต่งใช้แต่งคาร์บริเวณ margin ได้ดีนะคะแล้วก็เป็น general wax carving ต่อไปนะคะเป็น GS7 นะคะ GS7 ก็คือ modify จาก half Holland Back เหมือนกันแต่ว่ามีไซส์ที่แบบใหญ่กว่า GS6 นะคะก็เอาไว้ create wax planeที่เป็นปริมาณมากๆในการคราฟนะคะแล้วก็สร้างทูทเอาท์ไลน์ต่างๆต่อไปนะคะ GS8 GS8 เนี่ยมีลักษณะคล้ายสปูนแต่ว่ามันแบนเนาะข้างในก็จะเอาไว้แต่งบริเวณ concave area บริเวณ depression area ใน1เซตนะคะก็จะมา4ชิ้นนะคะแล้วก็อยู่ใน1กล่องซึ่งเป็นเซตแนะนำของดร.แมคคาเลนค่ะในแพ็คเกจจิ้งนะคะด้านในก็จะมีอินสตรัคชั่นเนาะว่าแต่ละเบอร์ใช้ทำอะไรนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่แนะนำไปก็คือไม่ต้องจำอยู่ในนี้ค่ะ